ในการขับเคลื่อนนะมีหน้าที่อย่างไรขอสไลด์ถัดไปครับมันจะมีทั้งหมด3หมวดหน้าที่ด้วยกันนะครับหมวดแรกก็คือเรื่องของการจัดการศึกษาหมวดที่2ก็คือเรื่องของการบริหารงานบุคคลหมวดที่3ก็คือเรื่องอื่นๆนะครับเอาเรื่องแรกก่อนนะครับลึกการจัดการศึกษาเนี่ยในคำสั่งคสช.ที่10เนี่ยนะครับกำหนดไว้ข้อ4ว่าให้โอนอำนาจของคณะกรรมการเขตพื้นที่ที่ผมได้บอกไปแล้วว่าได้ถูกยุบไปแล้วแต่เขตมาเป็นของคสช.นะครับมีอำนาจอยู่2อันหลักๆอันแรกก็คือตามมาตรา36ของพรบ.ระเบียบงานและการกระทรวงศึกษานะครับมีรายละเอียดตามภาพฉายนะครับไวๆก็คือจัดตั้งยุบเลิกสถานศึกษานะครับสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนนะครับส่งเสริมองค์กรปกครอง